มอมราชวงศ์ปรีดีพรบัวกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวกับบรรยายเรื่องจำนำข้าวเสียหายใหญ่หลวงใครได้ประโยชน์ขอเรียนเชิญค่ะในความเห็นผมเสียหายเท่าไหร่ซึ่งอาจจะต่างจากโดนนิพนธ์บ้างผมไม่อยากให้มันทารุณนะเดี๋ยวเขาแก้ตัวได้ผมเอาตัวเลขชนิดที่แก้ตัวไม่ได้มาแล้วก็ใครได้ประโยชน์ไปบ้างนะครับคนอื่นก็จะบอกว่าตั้งแต่ประเทศไทยถือกำเนิดมาเนี่ยโครงการของรัฐบาลที่ทำให้เสียหายเป็นผลสูญเสียต่อเงินของแผ่นดินมากที่สุดก็คือโครงการจำนำข้าว 15,000 บาทนี้เองนะครับไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้ผมอยากจะพูดว่าการรับจำนำข้าวเนี่ยมีมานานแล้วตั้งอาจารย์บอกแหละนมนานแล้วนะฮะแต่ในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้เกิดความเสียหายมากมายเพราะว่าเป็นการจำนำที่แท้จริงดีไม่ดีอีกเรื่องนึงแต่เสียหายไม่มากนะกล่าวคือตอนต้นฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งมีข้าวออกมาล้นตลาดซึ่งทำให้ราคาต่ำเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ชาวนานำข้าวมาจำนำเอาเงินไปใช้ก่อนประมาณ 80% ของราคาตลาดโดยยังไม่จำเป็นต้องขายข้าวในขณะที่ราคายังต่ำอยู่ทำให้สัปปายของข้าวถูกดึงออกจากตลาดสัปปายลดลงราคาค่อยๆเพิ่มขึ้นและเมื่อราคาเพิ่มขึ้นแล้วชาวนาก็สามารถมาไถ่ถอนข้าวที่จำนำไว้ออกไปขายในราคาที่สูงกว่าได้ต่อไปรัฐก็ไม่ต้องขาดทุนจากการขายข้าวหรือค้าขายข้าวคงรับผิดชอบเฉพาะการใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเท่านั้นการรับจำนำที่แท้จริงเนี่ยทำเรื่อยมานะฮะคือต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยจนถึงปีการผลิต2547แต่ตั้งแต่ปีการผลิต2547-48เป็นต้นมาเนี่ยก็มีมนุษย์หัวใสคนหนึ่งคิดว่าคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งคิดว่าถ้าตั้งราคาจำนำให้สูงกว่าราคาตลาดก็จะดึงดูดให้ชาวนาเอาข้าวมาจำนำหรือเอามาขายนั่นเองนะฮะในเป็นจำนวนมากขึ้นจะมีข้าวเหลืออยู่ในมือผู้ส่งออกเอกชนเพื่อส่งออกน้อยลงและเนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เมื่อข้าวเพื่อส่งออกลดน้อยลงราคาในตลาดโลกก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นผมได้ฟังเลคเชอร์นี้จากมนุษย์หัวใสคนนี้เองข้าวที่รับจำนำหรือที่ซื้อมาก็น่าจะขายออกและทำกำไรได้อีกเพราะตอนที่ราคาขึ้นเขาคิดแบบนี้แต่ปรากฏเหตุการณ์มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะฮะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและการตลาดซึ่งผมขอไม่อธิบายในชั้นนี้จะขอให้ท่านอดใจรอฟังจากดรนิพนธ์โพพงศกรแต่ในตอนบ่ายจะเห็นภาพได้ดีกว่าผมนะฮะหน้าที่ของผมวันนี้ก็คือเอาข้อเท็จจริงมาตีแผ่ให้ท่านเห็นว่าเมื่อราคาตลาดโลกไม่เพิ่มขึ้นดังที่ตั้งใจไว้ประกอบกับข้าวที่เข้ามาอยู่ในมือรัฐบาลจำนวนมากขายได้ช้าคุณภาพเสื่อมลงแล้วก็เวลารัฐบาลออกมานี่ก็หมูตัวใหญ่ออกมาราคาก็ลดลงไปอีกนะครับเมื่อขายข้าวออกก็เกิดความเสียหายมากมายนอกจากนี้ก็ยังมีมนุษย์หัวใสคนอื่นๆอีกที่ใช้โอกาสของโครงการนี้หาประโยชน์เข้าตนในลักษณะต่างๆนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมีคนมาพูดเยอะตัวเลขความเสียหายจริงสูงมากอย่างนึกไม่ถึงนะครับประการแรกผมขออธิบายอุ้ยตายแล้วหายไปเลยทำยังไงครับทำยังไงจะไปได้เนี่ยกดแล้วไม่ไปเออกดแล้วไม่ไปกดได้กดนี้ไม่ไปกดแล้วไม่ไปตัวทีฮะกี่ให้เขาเตรียมไปแล้วก็นี่ข้อมูลนี้มีนั่นเดียวเฮ้ยตายแล้วเธอผมให้ข้อมูลใส่ไว้คุณมันขอกับ
จ่ายไปทั้งพันแล้วนี่ไม่ทันเมื่อกี้ก็ทำให้ดูนี่แหละเอาละโอเคนะครับก่อนอื่นอธิบายก่อนจะได้หาว่าไม่ยกเมฆเวลาเขาคิดที่ว่าผลสูญเสียนี่คิดอย่างไรนะในแง่ต้นทุนก็เริ่มจากเอาเงินที่ธกส.จ่ายออกในรับจำนำทั้งฤดูทั้งหมดเลยบวกด้วยรายจ่ายในการแปรสภาพสีข้าวเป็นข้าวสารบวกด้วยรายจ่ายในการขนส่งข้าวสารไปยังโกดังกลางรายจ่ายในการเก็บข้าวสารจนถึงปิดบัญชีหรือวันที่ขายหมดแล้วแต่จะนับถึงวันไหนนะถ้าคิดตอนขายหมดก็ถึงขายหมดบวกด้วยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากหนี้ที่ยังค้างอยู่จนถึงวันปิดบัญชีหรือวันที่ขายหมดแล้วแต่วันปิดบัญชีปิดเมื่อไหร่นะคิดเมื่อไหร่รายจ่ายอื่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนรายรับนั้นคือรายได้จากการขายข้าวส่วนที่ขายออกไปแล้วถ้าขายออกหมดแล้วก็คืออันนั้นก็คือรายรับจริงๆส่วนข้าวสารที่ยังขายไม่ออกเนี่ยเขาว่าคิดว่าเสมือนว่าขายออกในราคาตลาดณวันปิดบัญชีนั่นเองนะฮะผลของการประมวลสูญเสียก็คือต้นทุนลบรายรับก็เรามาดูซิเขาคิดออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่ไอ้นี่คือผลการที่คิดจริงโดยคณะกรรมการบิดบัญชีที่รัฐบาลนี้ตั้งขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์2554เขาคิดเมื่อวันที่31มกราคมนะครับก็ออกมาบังเอิญเขาเลยคิดย้อนหลังด้วยเลยตั้งแต่45 47 48นี่เงินที่ใช้รับจำนำจำนวนที่รับจำนำนั้น6ล้านตัน6ล้าน9หมื่นกว่าตันใช้เงินรับจำนำ 43,000ขาดทุน 18,700 จากสูตรที่ผมว่าเมื่อกี้นี้นะฮะ48 49ก็7ล้านตันนะฮะ7ล้าน4แสนตันใช้เงิน 55,000 นะฮะขาดทุน 26,000 นะฮะของจริงนะอย่านึกว่าไม่ของจริงใช้ 55,000 ขาดทุน 26,000 จากสูตรที่ผมคิดเพราะว่ากว่าจะขายข้าวได้เนี่ยมันใช้เวลานานราคาข้าวมันลงเยอะแยะนะ49-50ไม่มีอะไรเพราะรัฐบาลนั้นจำนำแบบราคาต่ำกว่าตลาดรัฐบาลสุรยุทธ์เมื่อลำต่ำกว่าราคาตลาดมันก็ไอ้ขาดทุนสุทธิก็คือค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองนาปรังนะฮะ51ก็ให้ดูตอนนั้นก็รับตัวเลขเห็นแล้วชัดเจนนะฮะแต่อย่างที่ผมอยากจะชี้แจงให้เห็นเลยว่าขาดทุนสุทธิมหาสามเนี่ยโดยเฉพาะในปีนาปลัง52เนี่ยลงเงินไป 68,000 ขาดทุนสุทธิ 41,678 ต้อง 60% ของเงินที่ซื้อข้าวเนี่ยนะถามว่าชาวนาได้เท่าไหร่ชาวนาได้นี่ผมหมายความอย่างนี้หมายความว่าได้ในราคาที่เกินราคาตลาดนะคือเอาที่รัฐรับจำนำเกินราคาตลาดในอย่างตอน254748นั้นตอนนั้นสูงกว่าราคาตลาด 1,200 นะ 6,000 รับจำนำ 7,200 ก็ชนะได้ส่วนเกิน 7,200 รัฐขาดทุน 18,000 ชนะได้ส่วนเกิน 7,200 4849ก็เช่นเดียวกันนะครับชนะได้ประมาณ 1,200 คือระหว่างราคาที่ธกส.รับจำนำกับราคาที่ราคาตลาดที่ขายได้ก็ได้ 8,900 มาดูปี52ปี52เนี่ยขาดทุน 41,000 นะฮะตอนนั้นชาวนาเท่าไหร่ตอนนั้นชาวนาได้ 2,000 ตอนนั้นเป็นที่รู้กันรัฐบาลบวกจากราคาตลาดไปอีก 2,000 2,000 นั้นจาก5ล้านตันชาวนาได้ 10,600 แต่รัฐขาดทุน 41,678 นี่คือของที่จริงปิดบัญชีเสร็จแล้วโดยคณะทำงานของรัฐบาลไม่ใช่ผมตัวเลขมีอยู่ในรายงานที่กระทรวงการคลังครับแต่นี้มาดู545 545เนี่ยก็เขาก็ซื้อมารับจำนำทั้งหมด 21,640,000 ตัน 21.64 ล้านตันนะครับใช้เงิน 337,000 ผมทิ้งประเด็นไว้ก่อนแล้วขาดทุนเท่าไหร่เดี๋ยวมาตีแผ่กัน5556รับจำนำ 22.23 ล้านตันความจริง556นี่อธิบายนิดหนึ่งณเมื่อสิ้นเดือนกันยาเพิ่งรับจำนำไป 21.78 ล้านตันแต่รัฐมนตรีพาณิชย์เพิ่งแถลงเมื่อวันศุกร์นี้เองบอกว่ามีข้าวเหลือค้างอีก1อีก 450,000 ซึ่งออกใบไปแล้วจะต้องรับจำนำเต็มที่เต็ม 15,000
ฉะนั้นจาก 22.78 ยังขึ้น21.78 ยังขึ้นเป็น 22.23 ล้านตันจะรับจำนำแต่ปรากฏยังมีข้าวเหลืออีก 8,900 คราวนี้งบประมาณมันเงินที่รับจำนำมันไม่มีงบตั้งไว้แค่นั้น 8,900 เนี่ยก็จะไม่ใช้วิธีรับจำนำแต่จะใช้วิธีให้เงินเพิ่มไปเกวียนละหรือตันละ 2,500 บาทนะฮะอันนี้ผมติ่งไว้เห็นว่ามีอะไรประหลาดโผล่ขึ้นมาซึ่งใช้เงินนิดเดียวให้เพราะไม่ได้รับจำนำ 15,000 ให้แค่ 2,500 ก็ใช้ 2,200 ล้านครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะจะบอกว่ายังไม่สิ้นฤดูไม่ได้เพราะรัฐมนตรีพูดแล้วแล้ววันนี้กำลังเข้าครม.ขอเงินมาทำเพื่อ 450,000 และ 890,000 วันนี้เองนะก็ภายในสิ้นเดือนนี้ทำเสร็จผมเลยคิดเผื่อถึงสิ้นเดือนด้วยนะครับคราวนี้มาดูที่ว่าแล้วปี5455เนี่ยมันขาดทุนเท่าไหร่จากการปิดบัญชีเมื่อ31มกราคมของกรรมการปิดบัญชีของรัฐบาลนะครับค่า 21.64 ล้านตันเนี่ยเขาคิดผลสูญเสียหรือขาดทุนก็ตามผลสูญเสียทั้งหมดแสนได้แสน 36,800 ใช้สูตรที่ผมอธิบายตอนแรกแต่ว่าเขาหยุดโลกแค่31มกราคมก็คือดอกเบี้ยคิดถึงแค่วัน31มกราคม56ราคาข้าวซึ่งวันนั้นณวันนั้นยังเหลือค่าประมาณ3ใน4 3ใน4หรือ4ใน5ทั้งหมดเนี่ยนะ 21.64 ล้านเกวียนก็มาสีข้าวสารได้ประมาณ12ล้านตันเนี่ยเขาจะเหลือค่าประมาณ8หรือ9ล้านตัน9ล้านกว่าตันได้ซ้ำไปเขาเอา9ล้านกว่าตันเนี่ยคูณด้วยราคาตลาดณวันที่31มกราคมแต่ในที่เป็นจริงนั้นเนี่ยค่าพวกนี้ผมดูในอดีตปีไหนซื้อมา6ล้านเกวียนเนี่ยกว่าจะขายหมดเนี่ย 4-5 ปีนะฮะอย่างของช่วง51เพิ่งขายหมด52เพิ่งขายหมดนี่เองนะเอาผมชั่วเชียร์รัฐบาลผมว่าเก่งหน่อยเอาขายหมดใน3ปีผมก็คิดดอกเบี้ยต่ออีก3ถึงสิ้นปี58ขายหมดซึ่งถือว่าเก่งมากผมคิดดอกเบี้ยต่ออีก3ปีนี่นะนี่ 337,000ณนะวันที่31มกราคมยังเหลือนี่อีก 270,000 เพราะมีอะไรมาหักกันเยอะ 270,000 นี่ผมคิดดอกเบี้ยเอาแค่ 4% นะอาจารย์นะอีกที่เหลือเนี่ย 25,000 ละนี่คิดยังต่ำๆ 25,000 นะฮะสำคัญคือไอ้ที่ราคาเนี่ยจะลดต่ำลงอีกเพราะอาจารย์พูดแล้วว่าเก็บไว้ราคามันก็คุณภาพก็เสื่อมลงเสื่อมลงผมก็เอาตัวเลขต่ำหน่อยของทางวงการผู้ส่งออกเขาบอกมาวงการโรงสีเขาบอกมาว่าคุณภาพถ้าเก็บดีปีแรกเนี่ยคุณราคาขอโทษทีคุณภาพบวกน้ำหนักที่หายไปจะทำให้มูลค่าลดลง 2% ซึ่งปีแรกผ่านไปแล้วแต่หลังจากนั้นปี2อีก 10% ปี3อีกกว่า 10% ผมเอาแค่ 10% เท่านั้นเองยืนไว้เนี่ยจะขาดทุนเพิ่มอีก 35,000 ล้านบาทนอกจากนี้มีค่าเก็บรักษาข้าวสารค่าขนส่งค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกเอาผมก็ปัดเศษเป็น 9,200 ก็แล้วกันนะรวมแล้วก็ขาดทุนจะเป็น 250,000 ล้านบาทไอ้ 250,000 ล้านบาทเนี่ยมันยังไม่นับรวมสิ่งต่อไปนี้นะครับยังไม่นับรวมผลสูญเสียจากสต๊อกที่ขาดหายไปซึ่งขณะนี้ตัวเลขจากกรมตำรวจก็ชัดเจนแล้วกรมตำรวจเขาตรวจแล้วทั้งประเทศนะสต๊อกขาดหายไปล้านแต่ผมจะยกตัวอย่างหนึ่งวิธีเป็น transaction ที่เพิ่งเกิดขึ้นในเวลาไม่เกิน3อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เกิน1เดือนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์คือมีคนกลางเจรจาซื้อให้กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวตันละ 11,000 บาทอันนี้ของจริงนะไม่มีไม่จริงผู้ส่งออกให้ผู้ส่งออกแล้วขายผู้ส่งออก
ตันละ13,000คนกลางนี่เจจายแยกสมมุติแล้วกันจำนวนข้าวที่ขายเป็น1ล้านตันไอ้ตัวนี้ผมไม่กล้าบอกว่าเท่าไหร่แน่เดี๋ยวจะไปเทรซเจอผู้ส่งออกข้าวเขาเลยซวยไปสมมุติเป็น1ล้านตันเพื่อคุยกันเวลาจ่ายเงินเนี่ยไอ้คนกลางบอกผู้ส่งออกให้จ่ายให้กระทรวงพาณิชย์ตรงเอา1ล้านตันคูณ 11,000 เป็น 11,000 ล้านเช็คใบนั้นจ่ายกระทรวงพาณิชย์หรือโอนจ่ายกระทรวงพาณิชย์ตรงเลยกระทรวงพาณิชย์ก็มอบข้าวออกมา1ล้านตันทุกอย่างก็ดูเนียนว่าเออ1ล้านตัน 11,000 บาทก็เป็น 11,000 ล้านบาททุกอย่างก็ถูกต้องแต่ข้าว1ล้านตันที่โผล่ออกมาเนี่ยผู้ส่งออกเขาก็บอกผู้อะไรไอ้ตัวกลางก็บอกผู้ส่งออกคุณซื้อ13บาทหรือ 13,000 เอา 13,000 หารเหลือ 846,154 ตันอีก 153,846 ตันเนี่ยไอ้มนุษย์ล่องหนมันรับไปอันนี้คือข้อเท็จจริงนะอีกในหนึ่งถ้าพูดถึงกลับถ้ากระทรวงพาณิชย์ได้ขายผู้ส่งออกคนนั้นตรงในราคา13บาทซึ่งผู้ส่งออกเต็มใจซื้อ13บาทเนี่ยนะกระทรวงพาณิชย์จะได้เงินอีก 2,000 ล้านนี่คือการขาดทุนส่วนเพิ่มจากการเล่นแร่แปรธาตุผมยกแค่1ตัวอย่างแต่คุณวิชัยจะมีมากกว่า10ตัวอย่างก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันว่าโดยสรุปก็คือว่าไอ้ที่ผมบอกว่า 200,000 200,000 กับ 5,000 ของผมเนี่ยยังต่ำที่สุดนะครับผมยังไม่นับรวมไอ้เล่นแร่แปรธาตุอย่างนี้ถ้านับรวมให้เราดาวอาจจะถึง 250,000 บีละรวมทั้ง2ปีถึง 500,000 อาจจะไม่ถึง 600,000 อย่างที่อาจารย์นิพนธ์ว่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันได้นะฮะแต่แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาเริ่มคิดกันว่าชาวการรับจำนำเนี่ยนะฮะก็บอกว่าขาดทุนขนาดนี้รัฐบาลก็พยายามชี้แจงเอาหน้าขาดทุนขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกถึงขาดทุนเนี่ยเพราะว่าชาวนาเขาได้ไปชาวนาเขาน่าสงสารจนเราน่าจะช่วยชาวนาผมก็ว่าน่าช่วยชาวนาแต่ปัญหาก็คือว่าชาวนาได้เท่าไหร่จริงๆนะแล้วส่วนที่เหลือไปที่ไหนไอ้ชาวนาได้จริงๆเนี่ยมันไม่มีตัวเลขทางการเพราะเขาไม่ได้เก็บไว้ผมก็ลงทุนจ้างบริษัทที่เก่งในเรื่องของสำรวจความเห็นประชาชนต่างจังหวัดโดยออกไปคุยกับประชาชนต่างจังหวัดนะฮะให้สำรวจให้ผมเราผมก็เลือกตัวอย่างออกมาประมาณ6จังหวัดนะฮะเรียกว่าไปตามที่ต่างๆเลยเชียงรายนะเพราะว่าจำนำข้าวกันเยอะพิจิตรสุพรรณบุรีประจีนบุรีศรีสะเกษแล้วก็ร้อยเอ็ดบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ถนัดด้านนี้โดยเฉพาะแต่ผมจะไม่ให้ชื่อท่านเดี๋ยวเขาเดือดร้อนนะฮะปรากฏว่าเขาได้ข้อมูลมาที่น่าสนใจมากเขาถามความเห็นชาวนานะแชมป์ลิ่งจำนวนพอถูกต้องตามหลักสถิติทุกประการแล้วเขาจับแยกจำนวนชาวนาตามแคตตาลีถูกต้องปรากฏว่าราคาเฉลี่ยที่ขายข้าวคือกำลังตอนนี้ถ้าไม่มีกองคารและจำนำเนี่ยเขาขายได้ข้าวเหนียวได้เฉลี่ยตามคุณภาพข้าวของเขานะฮะ 8,126ข้าวเจ้าได้ 7,783 ข้าวหอมมะลิได้ 9,945 ต่อเกวียนแล้วชาวนากลุ่มเดียวกันคนเดียวกันก็บอกว่าข้าวอันนี้ของเขาเนี่ยเอาไปรับจำนำได้เพิ่มขึ้นเขาบอกได้เพิ่มขึ้นจริงๆแต่ไม่ได้เป็น 15,000 18,000 หรือ 20,000 แล้วแต่ชนิดของข้าวนะเขาบอกข้าวเหนียวเฉลี่ยเขาได้ 1,836ข้าวเจ้าได้ 12,003 ข้าวหอมมะลิเฉลี่ย1อันนี้หอมมะลิบวกหอมจังหวัดหอมปทุมด้วยหอมทุกอย่างแล้ว 17,503 เขาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะพอใจไหมพอใจนี่เรามาดูว่าแล้วส่วนต่างที่เขาได้เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่การจะดูว่าส่วนต่างที่เขาได้ 3,000 บ้าง 4,000 บ้าง 8,000 9,000 บ้างเนี่ยนะเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยต้องดูว่าในยอดจำนำทั้งหมด 21.64 ล้านตันเนี่ยมันเป็นข้าวประเภทไหนบ้าง 21.64 ล้านตันตัวเลขนี้ถูกไม่มีนักไม่มีนั่งเทียนนะฮะ
เป็นข้าวหอมมะลิรวมทุกประเภทประมาณ 3.7 ล้านตันเป็นข้าวเจ้า 16.6 ล้าน 670,000 ตันเป็นข้าวเหนียว 970,000 ตันปี556ผมก็ใส่ตัวเลขไว้ให้เห็นผมก็เอาไอ้จำนวนตันเนี่ยมาคูณด้วยราคาที่เขาได้โดยที่ไม่ได้จำนำกับที่ได้กับไม่จำนำจะเห็นว่าพอเอาราคาที่เขาได้ในจากตลาดโดยไม่จำนำคูณเข้าไปเงินที่เขาได้รับถ้าเขาขายในตลาดจากจำนวนทั้งหมดเนี่ยเป็น 176,756 ล้านในขณะที่จากการจำนำเขาได้รับ 280,033 ล้าน difference นี้ในตามหลักสถิตินะฮะถือว่าสถิติมันออกมาถูกแล้วกันก็คงอะไร standard deviation คงผิดได้ 5% แล้วก็ว่าไปตามเรียนหนังสือมา difference นี้คือผลต่างนี้คือส่วนที่ชาวนาได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากโครงการนี้ประมาณ 130,000 ล้านบาทนะครับ 130,000 ล้านบาทคราวนี้เราก็ดูต่อไปนะฮะชาวนาได้ 130,000 ล้านบาทนะฮะแต่ว่ามันขาดทุนตั้ง 200,000 กว่ามันไปไหนอีกผมก็ตามไปดูนะตามไปดูเลยเมื่อกี้บอกแล้วชาวนาได้รับจากการข้าวเหนียวได้รับ 11,000 20,000 12,007 แล้วก็ตามเนี่ยรวมทั้งหมดชาวนาได้รับ 280,000 แต่หันไปดูที่ทกส.จ่ายทกส.จ่ายออก 330,800 ล้านบาทผลต่างนี้ไปไหนผลต่างนี้มันไปถึงมือผู้อื่นที่มิใช่ชาวนาแน่นอนนะจะเป็นใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมมีเพื่อนรักของผมคุณนิพนธ์มงตงานจะมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามี20วิธีที่จะได้ประโยชน์จากอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะผมว่าผมเอียงตั้งใจตีรัฐบาลทำไมทกส.จะโง่จ่ายเยอะในเมื่อค่าคุณภาพนั้นถามว่าผมให้ดูงี้นะฮะสมมุติว่าไม่มีหักความชื้นไม่หักสิ่งเจือปนเลยทกส.จ่ายเต็มอัตราใช่ไหมฮะข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวหอมจังหวัดของปทุม 18,000 ก็หอมมะลิ 20,000 เลยก็ว่าไปถ้าจ่ายเต็มอัตราเอาจำนวนเกวียนเนี่ยใส่เข้าไปจำนวนเกวียนนี่ของจริงรวมแล้ว 21.64 ล้านเกวียนเลยมันออกมา 3,401,860 ล้านบาทแต่ว่าจ่ายจริงๆ 330,700 มันเกือบไม่หักเลยผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์และเงินที่ทกส.จ่ายเนี่ยเทียบกับเงินที่เต็มที่ถ้าไม่หักเลยเนี่ย 98.5% คือหักไอ้ส่วนที่ว่าความชื้นกับจุลพันธ์พิง 1.5% แต่ผมไม่คุยกับชาวนาเขาบอกไม่เขาโดนหักเยอะพอเอาตัวเลขง่ายๆมาดูเขาได้ 82% เขาโดนหักประมาณ 18% ซึ่งก็ถามพวกโรงสีทั่วไปเขาบอกใช่ไอ้หัก 1.5% เป็นไปไม่ได้หรอกแล้วทำไมทกส.ถึงโง่จ่ายไอ้ทกส.ก็ไม่ได้โง่จ่ายมันจ่ายตามใบประทวนกับใบเซอร์เวย์เยอร์ที่ออกมาฉะนั้นใครได้บ้างนี่ไปคิดเอาเองนะในการที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนคุณภาพข้าวจากที่ต้องหักความชื้นหักสิ่งเจือปนประมาณ 18% หรืออะไรก็ตามเนี่ยมาเหลือ 1.5% ใครได้มั่งไปพูดตัวเองเดี๋ยวคุณนิพนธ์มาช่วยเฉลยก็แล้วกันอันนี้คือสิ่งการล้านแรกคราวนี้ประการต่อไปที่อยากให้ดูข้อมูลก็คือว่าเอาละความจริงใน 130,000 ล้านที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่บอกได้ไปเนี่ยนะฮะอันนี้ผมถือว่าข้าวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมาจากชาวนาโรงชาวนาเมืองไทยแต่ก็ลือกันให้แซดเลยปี5455นี่เอา5455เท่านั้นนะฮะมีข้าวเขมรเข้ามาซึ่งเผอิญผมหาตัวเลขไม่ได้ผมพยายามขอให้ปปช.หาเขาก็หาไม่ได้เมื่อหาไม่ได้ผมก็ไม่ยกประโยชน์ว่าไอ้ 130,000 ล้านเนี่ยถือว่าชาวนาไทยได้หมดแล้วกันความจริงเนี่ยชาวนาเขมรอาจจะได้ไปส่วนหนึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในที่ถือว่าชาวนาไทยได้หมดเนี่ยถามว่า
ชาวนาประเภทไหนได้ไปผลของการเสรียงผมมันก็ออกมาอีกนะฮะดูจำนวนยังไม่ชาวนาประเภทไหนไปดูว่าดัชนาได้ไปครบทุกเครือเรือนหรือเปล่านะฮะจากตอนที่ประชาธิปัตย์ทำตามแบบที่อาจารย์ธรรมากับคุณนิพนธ์ดีไซน์ไว้เนี่ยเข้ามาเปิดบัญชีไว้ที่ธ.ก.ส.เนี่ยนาปีเนี่ย3,421,000ครัวเรือนนะฮะแล้วก็ตอนนาปรังอีก 581,000 ครัวเรือนความจริงมันครัวเรือนมันซ้อนกันแต่ในที่นี้ขอถือว่าถ้าคนครัวเรือนไหนทำทั้งนาปีและนาปรังนับเป็น2นะรวมแล้วกลายเป็น 4,200,000 ครัวเรือนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน4,200,000 ครัวเรือนเนี่ยถ้าถามว่าในปี5455มาจำนำข้าวเท่าไหร่จำนำข้าวนาปีหรือรอบแรกเนี่ย 1,142,000 ครัวเรือนรอบ2หรือนาปี 1,021,000 ครัวเรือนตัวนี้อาจจะบอกเอ้ยทำไมมันผิดก็เปิดที่มันไม่ผิดอะไรครับคือพวกนาปีที่น้ำท่วมพวกมีนาปีที่น้ำท่วมเนี่ยเขาเสื้อข้าวเสียหมดเขาเริ่มมาปลูกเมื่อเลื่อนมาปลูกอมกราเขาข้าวได้เมษาเป็นเมษาแล้วกลายเป็นนาปรังหนึ่งไปปีนั้นมีนาปรังหนึ่งนาปรังสองนาปรังสามนะแต่รวมแล้วทั้งหมดที่เข้าโครงการจำนำข้าวได้เงินไปเนี่ย2,163,000ครอบครัวครัวเรือนนะฮะมีครัวเรือนที่ไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าวเลย1,839,000ครัวเรือนในปี5455 5556ก็ตัวเลขจริงเหมือนกันนะนี่ตัวเลขนี้ไม่ต้องเถียงเลยนะของจริงหมดนะฮะมีครัวเรือนที่ไม่ได้รับเงินจากจำนำเลยไม่เหมือนของสกีมของอาจารย์นำมาอีก1,894,000นี่0บาทเลยนะฮะอันนี้ของจริงทีนี้เราก็ดูไปไอ้ครัวเรือนประเภทไหนได้กับไม่ได้น่าสนใจมากหน่วยเซอร์เวย์ของเขาช่างถามก็ออกมาว่าพวกที่เข้าโครงการเนี่ยเป็นพวกที่มีที่นา20ไร่ขึ้นไป 76% ต่ำกว่า20ไร่ลงมาก็คือคงเกิน15ไร่แล้วนะฮะ 24% แต่พวกที่ไม่เข้าโครงการเนี่ยต่ำกว่า20ไร่เกือบทั้งหมดนะ 97% ไอ้ 3% เนี่ยมันประเภทเบื่อคือมันเข็ดว่าคราวที่แล้วคราวที่ไปแล้วได้เงินช้าโดนเลยไม่เอาไม่เข้านะฮะมาดูตรงรายได้ยิ่งชัดเจนพวกที่ครัวเรือนที่เข้าโครงการเนี่ยรายได้ต่ำกว่า 15,000 มี 43% สูงกว่า 15,000 ขึ้นไปถึง 29,000 32% สูงกว่า 30,000 ขึ้นไป 25%นะอันนี้ข้อเท็จจริงแต่พวกที่ไม่เข้าโครงการเนี่ยทั้ง 100% เป็นครัวเรือนที่จนกว่าต่ำกว่า 15,000 หมดฉะนั้นโครงการรัฐของรัฐบาลนี้ชัดเจนเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์แก่ครัวเรือนหรือชาวนาอาจารย์มาสอนผมแล้วเดี๋ยวนี้ชาวนาก็มี2ชั้นแล้วนะนะชั้นที่ร่ำรวยกับชั้นที่ยากจนชาวนาที่มีฐานะดีได้ประโยชน์เต็มที่ชาวนาที่มีฐานะไม่ดีเสียไม่ได้ประโยชน์เลยนะนี่ข้อเท็จจริงที่ผมทิ้งประเด็นไว้นะครับคราวนี้เมื่อกี้ผมพูดเฉพาะ5455คราวนี้ผม5455เนี่ยมันตัวเลขมันนิ่งไปหมดแล้วเอาที่มาถึง5556ตัวเลขยังไม่นิ่งแต่ผมใช้ประมาณการ2ทางและเดี๋ยวจะออกมาว่ามันน่าจะตรงกันประมาณการทางแรกบัญญัติยางเรียนบัญญัติยางเด็กๆมานะฮะถ้า6ล้านถ้า21ล้าน640,000ตันขาดทุนยางต่ำ2อย่างต่ำนะเพราะผมไม่นับข้าวหายไม่นับเล่นแร่แปรธาตุ 250,000 ล้านพอ 23.120 ล้านตันซึ่งจำนำปีนี้กับรวมกับที่ช่วยด้วยเนี่ยขาดทุนก็จะเป็น 220,000 ล้านบัญญัติยานธรรมดาอย่างต่ำรวมแล้ว2ปีอย่างต่ำ 425,000 ล้านแต่ผมมีวิธี cross check ว่าตัวเลขผมเนี่ยผิดปกติหรือไม่นะฮะ
จำนำข้าวมีปรากฏว่าคณะกรรมการชุดคุณสุภานั่นแหละเขาปิดบัญชีอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ31พฤษภาคม2556โดยรวมข้าว545ทั้งปีกับ56เฉพาะนาปีนะฮะเฉพาะนาปีเมื่อกี้ให้ดูนาปีเท่าไหร่โทษทีนะ56เฉพาะนาปีเห็นไหมฮะนาปี56ฉะนั้นก็เอามารวมแล้วพอมันก็เป็น 36.38 ล้านเกวียนอันนี้เขาปิดแล้วข้อมูลนี้ผมไม่ได้อยากคุณสุภานะจะไปหาเรื่องแกผมมีวิธีหาของผม 36.38 ล้านเกวียนประมาณออกมาแล้วขาดทุน 274,000 ล้านบาทใช้วิธีคิดเหมือนหน้าแรกที่ผมแสดงให้ดูแต่จะเห็นว่ามันต่างจากมกราคมเยอะเพราะอะไรเพราะราคาข้าวจากมกราคมมาถึงพฤษภาคมมันลงเยอะจริงๆมันลงดิ่งอาจารย์พูดเลยมันลงดิ่งจริงแค่ก็เอาราคาข้าวณวันนั้นเนี่ยคูณด้วยสต๊อกที่เหลือมันก็ลงพรวดขาดทุนก็เริ่มขึ้นเยอะแต่คณะกรรมการชุดนี้หยุดโลกไว้ที่31พฤษภาคมแต่ข้าวเนี่ยกว่าจะขายหมดผมเอาถือว่าข้าว545ขายหมดปี58 5556ขายหมดปี59กันแล้วกันผมก็ได้ดอกเบี้ยนะคิดดอกเบี้ยให้เลยดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี่คิดแค่ไม่เกิน 4% นะฮะอีก 55,000 ล้านแน่นอนเกิดขึ้นราคาที่จะลงจากคุณภาพเสื่อมยังไม่ได้คิดเรื่องเล่นแร่แปรธาตุนะคุณภาพเสื่อมปกติเนี่ยอีก 60,000 ล้านแล้วก็ค่าเก็บรักษาอีกจนถึง59เนี่ยอีก 20,000 ล้านนะไม่หนีหรอกรวมแล้วผมคิดได้วิธีนี้ขาดทุน 470,000 ไอ้ที่ผมคิดแบบบัญญัติยางเนี่ยมันขาดทุน 425,000 คิดแบบนี้ 470,000 ตอนนิพนธ์บอก 600,000 เดี๋ยวฟังตอนนิพนธ์ไม่เป็นไรผมเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็จะกระอักเลือดแล้วแต่ผมก็เพื่อให้คุยกับรัฐบาลแล้วฟังรู้เรื่องผมลดราคามาเหลือ425ก็พอแล้วผมจะต่อไปนี้ผมจะพูดว่าอย่างน้อย 425,000 ตัวเลขนี้มาเพื่อเป็นบอกว่ายังไงผมก็ไม่ผิดนะอย่างน้อย 425,000 ทั้งหมดแล้วอยากจะสรุปรวบยอดอย่างนี้ผมทำเวลาให้อาจารย์แทนแล้วนะสรุปรวบยอดอย่างนี้ครับว่า 3 ปีนี้อะไรเกิดขึ้นปริมาณการรับจำนำข้าว2455ทำได้ 21.64 ล้านตัน5556จำนำ 22.23 ล้านตันแล้วก็ช่วยเฉพาะส่วนเพิ่มอีก 890,000 กำลังทำอันนี้กำลังทำเพราะประกาศเมื่อวันศุกร์คงจะทำเสร็จก่อนตุลาคมนี้ 890,000 ตันรวม2ปีจำนำ 43,870 ล้านตันในข่าวสารเท่าไหร่คุณเอาเองประมาณข้าวช่วยเฉพาะส่วนเพิ่มอีก 890,000 ตันผมทิ้งประเด็นนี้ไว้นี่คือสถิติผลสูญเสียถึงวันที่ขายข้าวหมดอย่างน้อยนะฮะ2ปี 425,000 ล้านอยากจะพูด 470,000 มากกว่าเอาพูดต่ำๆไว้ดีกว่าเพื่อจะไม่มีทางผิดประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ชาวนาได้รับทั้งไทยและเขมรถือว่าไทยหมดกันแล้วกันจากวิชาสถิติอันนี้ตัวเลขเกี่ยวกับสถิตินะและก็นักวิชาการวิจารณ์ผมได้2ปี 210,000 ล้านชาวนาได้ประโยชน์ไปเพราะได้ส่วนนี้เพิ่มกว่าราคาที่เขาขายในตลาดแต่ประโยชน์ที่ตกถึงมือผู้อื่นที่เกาะหลังชาวนาหาประโยชน์เนี่ย2ปีอีก 115,000 ล้านจำนวนครัวเรือนที่ได้ประโยชน์2,100,000ครัวเรือนจำนวนครัวเรือนที่ไม่ได้อะไรเลย1,890,000หรือ1,830,000ครัวเรือนนี่คือข้อสรุปทั้งหมดนะครับเมื่อสรุปได้อย่างนี้แล้วผมจะทำการอะไรเป็นครั้งแรกที่ขัดใจอาจารย์อามาฮะผมไม่เห็นด้วยอาจารย์นิดหนึ่งที่อาจารย์จะปล่อยทิ้งให้เขาแก้ปัญหาเอง
พราะคิดว่าในเท่าที่เห็นคุณภาพของคนที่มีอยู่เนี่ยผมว่าถ้าเขาแก้ปัญหาเองประเทศชาติจะเสียมากกว่านี้คือผมเข้าใจอาจารย์ว่าขาดทุนปีละ 200,000 เรายังอยู่ไหวแต่ผมก็เสียดายเงินอันนั้นถ้าเงินนั้นจะตกเฉพาะชาวนาปี 7-80,000 อะไรก็ตามผมลองคิดตัวเลขบริหารหนี้แล้วฐานะแล้วประเทศยืนได้อีเทอร์นอลเลยตลอดเลยแต่ปีละ 200,000 แล้วจะขึ้นไป 250,000 เนี่ยมันถึงจุดหนึ่งไม่ไหวผมไม่อยากให้การแก้ปัญหาอยู่ในมือคนที่หนึ่งพยายามจะปัดผลิตให้พ้นตัวพยายามที่จะบอกว่าฉันไม่ได้ผิดในที่สุดมันจะออกมาลักษณะที่เสียหายมากกว่านั้นผมก็เลยอยากจะขอทำอะไรนอกรีดนอกรอยหน่อยนะฮะแต่คิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยจะได้ประโยชน์ไม่ต่างจากที่อาจารย์กับดร.นิพนธ์เคยคิดจะทำให้ประเทศครับผมขอฝากเพื่อนสื่อมวลชนนะฮะช่วยสื่อข้อความต่อไปนี้ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะข้อความผมก็คือว่าเมื่อเริ่มโครงการนี้ในเดือนตุลาคม2554ท่านนายกคงมองไม่เห็นว่าจะเกิดผลสูญเสียต่องบประมาณของชาติมากมายขนาดนี้เพียง2ปีสูญเสียไปแล้วไม่น้อยกว่า 425,000 ล้านบาทในขณะที่ชาวนาได้รับประโยชน์ไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งแต่กลับมีผู้อื่นที่มิใช่ชาวนาใช้ช่องโหว่ทำการคอร์รัปชันหาประโยชน์เข้าตนเองไปมากกว่า 110,000 ล้านบาทในเวลา2ปีการเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถสกัดกั้นการหาประโยชน์หรือคอร์รัปชันในโครงการได้เลยทั้งนี้ยังไม่นับถึงคอร์รัปชันในการขายข้าวออกข้อมูลที่ผมเสนอในวันนี้คิดตามพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่สามารถยืนยันได้โดยข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐมีอยู่แม้แต่ผลจากการบิดบัญชีของคณะทำงานของรัฐซึ่งท่านตั้งเองก็สอดคล้องรองรับความถูกต้องของตัวเลขผลสูญเสียที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงเช่นนี้แล้วถ้าท่านยังเชื่อบุคคลที่อยู่รอบข้างยินยอมให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปเป็นปีที่3คือ255657ก็เท่ากับว่าท่านในฐานนายกรัฐมนตรีกำลังปล่อยให้มีการบริหารงานแผ่นดินในลักษณะที่เกิดความเสียหายต่องบประมาณของชาติจำนวนสูงทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะเสียหายเช่นนั้นยังมีอีกนะฮะเดี๋ยวผมกำลังหาเดี๋ยวนะครับเพราะอยากจะอ่านให้ accurate ผมเอาไว้ไหนเอ่ยขอประทานโทษครับแป๊บเดียวจะเข้ากระเป๋าได้ไหมขอโทษนะฮะสะดุดนิดนึงครับได้แล้วครับขอทวนอีกนิดนึงนะฮะเมื่อได้ทราบข้อที่จริงเช่นนี้แล้วถ้าท่านนายกยังเชื่อบุคคลที่อยู่รอบข้างยินยอมให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปเป็นปีที่3 255657ก็เท่ากับว่าท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีกำลังปล่อยให้มีการบริหารงานแผ่นดินในลักษณะที่เกิดความเสียหายต่องบประมาณของชาติจำนวนสูงทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะเสียหายเช่นนั้นผมเข้าใจดีว่าท่านต้องการช่วยให้ชาวนามีรายได้สูงขึ้น
ท่านก็น่าจะหาวิธีช่วยเหลือในลักษณะที่เกิดผลสูญเสียเงินของแผ่นดินไม่มากไปกว่าผลประโยชน์ส่วนที่ชาวนาจะได้รับเพิ่มโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นเกาะหลังชาวนาหาประโยชน์ได้เลยและควรจะเป็นวิธีที่กระจายประโยชน์ไปถึงชาวนาที่มีฐานะยากจนให้มากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากการเน่าเสียของข้าวก็ควรใช้วิธีช่วยเหลือชาวนาในลักษณะที่มิได้ไปดึงดูดให้ข้าวมารวมกันอยู่ในมือของรัฐบาลแต่ควรให้มีการค้าขายข้าวผ่านระบบการค้าของเอกชนที่ทำได้ดีอยู่แล้วโดยไม่เกิดความเสียหายแก่รัฐแต่อย่างใดเลยวิธีการช่วยเหลือที่จะทำให้เกิดผลดังกล่าวนั้นรัฐบาลของท่านได้เริ่มนำมาใช้แล้วในกรณีของยางพาราที่จ่ายเฉพาะส่วนเพิ่มที่ต้องการให้ชาวสวนยางได้รับโดยตรงไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นหาประโยชน์ได้และระบบการค้ายางก็ยังดำเนินไปตามปกติไม่ได้ดึงดูดยางเข้ามาอยู่ในมือของรัฐซึ่งจะเสี่ยงต่อการขาดทุนหรือคอร์รัปชันในช่วงขายออกนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้เริ่มใช้วิธีการเช่นเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวนาสำหรับข้าวจำนวน 890,000 ตันซึ่งเป็นจำนวนสุดท้ายที่ให้ความช่วยเหลือในปีการผลิต 2555-56 นี้เองโดยจ่ายเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงเฉพาะผลประโยชน์ส่วนเพิ่มจำนวน 2,500 บาทต่อเกวียนเท่านั้นไม่ได้รับจำนำในราคา 15,000 บาทต่อเกวียนแต่อย่างใดผมจึงใคร่ขอร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดทบทวนในเรื่องนี้อย่างจริงจังยังไม่สายเกินไปที่จะยกเลิกวิธีการรับจำนำแล้วหันมาใช้วิธีจ่ายผลประโยชน์ส่วนเพิ่มให้ชาวนาโดยตรงแทนโดยกำหนดยอดสูงสุดต่อครัวเรือนและตั้งกฎเกณฑ์ให้กระจายไปถึงครัวเรือนที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้นด้วยถ้าท่านทำได้เช่นนี้ท่านก็จะได้ชื่อว่าได้ทำงานสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ดูแลป้องกันไม่ให้เงินของแผ่นดินต้องสูญเสียมากเกินความจำเป็นและยังจะสามารถช่วยชาวนาได้ทั่วถึงมากขึ้นอีกด้วยผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสยามวรานักวิชาการเกียรติคุณจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะและในการกล่าวในหัวข้อจำนำข้าวเสียหายใหญ่หลวงใครได้ประโยชน์โดยหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลค่ะจากสถาบันป่วยอึ้งภากรนะคะซึ่งทั้งสองท่านนะคะก็ได้สรุปถึงโครงการรับจำนำข้าวที่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศนะคะโดยในส่วนของศาสตราจารย์ดร.อัมมานนะคะกล่าวว่านักการเมืองชอบอ้างว่าการแก้ไขปัญหาให้ชาวนาและเกษตรกรคือการให้ราคาดีซึ่งเป็นเรื่องที่คิดง่ายแต่ระยะยาวได้ไม่ได้ขณะนี้ก็ยังมองไม่เห็นการใช้นโยบายประชานิยมเพื่อสร้างคะแนนเสียงโดยการยกราคาขึ้นโดยไม่ดูตาม้าตาเรือยกราคาขึ้นมาโดยไม่ช่วยชาวนาถาวร นั้นนะคะตนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตนไม่ขอรับผิดชอบต่อปัญหาหรือประชาชนที่นั่งรับฟังอยู่ณขณะนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อปัญหาซึ่งรัฐบาลเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นมาก็ต้องแก้ไขปัญหาต่อไปรัฐบาลจึงต้องรับผิดชอบไม่ว่าทางการเมืองหรือทางกฎหมายทั้งนี้ไม่อยากให้ใครไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ต้องมารับบาปจากคนที่สร้างไว้ซึ่งเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองจากนโยบายที่ฉาบฉวยปัญหาที่รัฐบาลมีคือข้าวไทยกำลังล้นตลาดแล้วจะทำอย่างไรให้ขายข้าวได้ซึ่งต้องทิ้งไว้ให้ทุกคนนั้นช่วยหาทางออกร่วมกัน
ด้านในส่วนหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรกล่าวว่าตั้งแต่รัฐบาลดำเนินนโยบายมาไม่เคยมีนโยบายใดเสียหายเท่ากับนโยบายจำนำข้าวการรับจำนำข้าวมากสูงกว่าราคาตลาดที่คิดว่ารับจำนำมาแล้วจะขายได้กำไรแต่ไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ขายไม่ได้และข้าวยังเสื่อมสภาพลงทำให้ประเทศเกิดความเสียหายตัวเลขความเสียหายจึงสูงมากพร้อมทั้งยังนำเสนอนะคะในส่วนของข้อมูลจากคณะกรรมการปิดบัญชีการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลใช้เงินรับจำนำข้าวสูงแต่ขายข้าวกลับได้เงินน้อยกว่าการรับจำนำจึงขาดทุนสุทธิมากกว่าร้อยละ60ค่ะโดยรวมผลเสียจากการปิดบัญชีณวันที่31มกราคม2556กว่า 136,800 ล้านบาทดอกเบี้ยส่วนเพิ่มอีก3ปีมูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาทและราคาข้าวลดต่ำลงเพราะคุณภาพเสื่อมตามกาลเวลานั้นอีก 35,000 ล้านบาทรวมทั้งค่าเก็บรักษาข้าวค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก3ปีรวมมูลค่ากว่า 9,200 ล้านบาทรวมขาดทุนทั้งสิ้นกว่า 250,000 ล้านบาททั้งนี้นะคะยังไม่นับรวมผลเสียจากสต๊อกที่ขาดอีกค่ะนอกจากนี้นะคะหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเข้าใจว่าชาวนามีรายได้น้อยและทุกคนก็อยากมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือชาวนาแต่ในโครงการรับจำนำข้าวที่ใช้งบประมาณมหาศาลและขาดทุนหลายแสนล้านบาทถึงมือชาวนาเท่าไหร่นั้นนะคะยังคงเป็นคำถามซึ่งกระบวนการรับจำนำข้าวล้วนแล้วแต่เอื้อประโยชน์ให้กับการดำเนินการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางตั้งแต่โรงสีทั้งเจ้าของโรงสีโกดังเก็บข้าวแล้วก็เซอร์เวเยอร์ดังนั้นใครได้ประโยชน์บ้างให้คิดดูแต่ตัวเลขประโยชน์ที่ถึงมือผู้ที่ไม่ใช่ชาวนานะคะก็มีตัวเลขสูงมากถึง 115,831 ล้านบาทนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรนะคะยังได้ฝากไปถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะให้ทบทวนนโยบายดังกล่าวและยังไม่สายเกินไปหากจะแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการใช้เงินแผ่นดินเกินความจำเป็นค่ะและนี่ก็คือในส่วนของการเสวนาในช่วงเช้านะคะกับงานเสวนามหกรรมจำนำข้าวสู่มหกรรมกอบกู้สุจริตค่ะที่ดำเนินการเสวนาที่อาคารมหิดลาธิเบศรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและในงานเสวนานี้นะคะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงช่วง18นาฬิกาเลยทีเดียวค่ะและยังมีนักวิชาการอีกหลายคนนะคะที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงนโยบายการรับจำนำข้าวที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศอยู่ณขณะนี้นะคะส่วนความคืบหน้าหลังจากนี้และข้อมูลการเสวนาจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะทางทีมข่าวบูสกายของเรายังคงเกาะติดแล้วก็ติดตามข้อมูลเพื่อนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างเป็นระยะค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนค่ะ